ัญหาการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและการบุกรุกที่ดินสาธารณะที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยามาอย่างยาวนานทำให้เมืองพัทยาต้องประกาศนโยบายเด็ดขาดในการออกสำรวจและปิดไม้ประกาศคำสั่งรื้อถอนอาคารบ้านเรือนประชาชนที่เข้าข่ายทำผิดกฎหมายจะทำให้ดูเหมือนว่าเมืองพัทยามีความเป็นระเบียบมากขึ้นแต่การเกิดขึ้นของโครงการบ้านสุขาวดีแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ใจกลางเมืองพัทยาภายใต้การบริหารงานของบริษัท Health Food International Thailand จำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ตรวจพบว่าโครงการบ้านสุขาวดีมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นทำให้เมืองพัทยาต้องออกคำสั่งให้ปิดไม้ประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารทั้งการระงับใช้การห้ามก่อสร้างดัดแปลงและให้ทำการรื้อถอนออกจากพื้นที่ตามคำสั่งแบบค.3 ค.4 ค.7 และค.10 ตั้งแต่ปี 2562ประกอบด้วย3อาคารหลักคืออาคาร A เป็นอาคารโครงเหล็ก2ชั้นจำนวน1หลังและป้ายโครงสร้างเหล็กขนาด10คูณ13เมตรอีก2ป้ายอาคาร B เป็นอาคารคสล.1ชั้นและอาคาร C เป็นอาคารคสล.1ชั้นและเนื่องจากอาคารเหล่านี้ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินการบนที่สาธารณประโยชน์ริมทะเลกินพื้นที่กว่า11ไร่1งานซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบ้านสุขาวดีจะได้คัดค้านว่าดำเนินการบนที่งอกตามธรรมชาติและอาคารเหล่านี้ได้ยื่นแบบเพื่อขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ในภายหลังแต่จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศระหว่างที่ดินจากสำนักงานที่ดินอำเภอบางละมุงและพยานแวดล้อมพบว่าจุดดังกล่าวมีลักษณะเป็นปากคลองธรรมชาติและไม่มีกรณีของการงอกของที่ดินตามกรรมกล่าวอ้างแต่อย่างใดเมืองพัทยาจึงได้ออกคำสั่งปิดประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสั่งระงับห้ามใช้และรื้อถอนแต่บ้านสุขาวดีกลับยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดชลบุรีและศาลปกครองระบุคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผลสุดท้ายศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองและระบุเอกสารเมืองพัทยาไม่ชัดเจนครอบคลุมทำให้สังคมมองว่างานนี้เมืองพัทยาทำงานเป็นมวยล้มต้มคนดูจนเมืองพัทยาต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานใหม่อีกครั้งและต่อมาจากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรีของบ้านสุขาวดีจากการนำเสนอเรื่องพิจารณาใหม่ได้ผลสรุปชัดเจนเป็นมติเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าให้ยกคำอุทธรณ์ของบ้านสุขาวดีโดยระบุว่าคำสั่งของเมืองพัทยาชอบด้วยกฎหมายจึงได้นำหนังสือคำสั่งที่เป็นมติยกคำอุทธรณ์ไปติดประกาศไว้ที่บ้านสุขาวดีอีกครั้งและบ้านสุขาวดียังคงยื่นคำร้องต่อศาลปกครองซึ่งในครั้งนี้ศาลปกครองได้รับเรื่องไว้แต่ไม่ได้มีคำสั่งทุเลาหรือออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอาคารแต่อย่างใดนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงลงนามออกคำสั่งลงวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาให้เมืองพัทยาเข้าทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวหลังจากปิดประกาศแล้วไม่น้อยกว่า15วันและหากการรื้อถอนดังกล่าวบ้านสุขาวดีไม่ชดใช้ค่าเสียหายในการรื้อถอนซึ่งเป็นจำนวนเงินเกือบล้านบาทเมืองพัทยาก็จะนำวัสดุที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดในทันทีภายในระยะเวลา30วันกว่า10ปีของมหากาพย์บ้านสุขาวดีทำให้สังคมตั้งคำถามต่อเมืองพัทยาว่าปัญหาเกิดจากภาครัฐไร้ปัญญาแก้ไขปัญหาหรือขบวนการทางกฎหมายอย่างไร้วี่แววว่าจะจบลงได้วันนี้จึงต้องจับตากันอีกครั้งว่ากฎหมายไทยและการดำเนินงานของภาครัฐจะสามารถปิดตำนานมหากาพย์บ้านสุขาวดีได้จริงหรือไม่